เราศาสตราจารย์พิเศษครับท่านดร.ตรินวงขันนะครับท่านได้เกียรติมานั่งชมมวยด้วยครับเรามาชมสำหรับคู่เอกนะคะยกที่หนึ่งสุรศักดิ์ศรีกลามทำหน้าที่บนเวทีบนเพลงสรรพสิทธิประสงค์แดงน้ำเงินก็ยึดนินจาโป้สำโรงนะครับหกพันเมื่อหกพันบอกย้ำอีกครั้งหมื่นหกนะครับท่านผู้ชมย้ำขานอกว่ากันไปครับกองกลางก็มีอยู่ประมาณนี้ครับจะขึ้นรถขบวนไหนครับจะไปขบวนไปที่บุงกาแซหรือว่าจะไปทางหนองบัวฉันทารุณครับประสบการณ์ชื่อฉันนี่ไม่ต้องห่วงครับคู่นี้ต่อยมานานพอๆกันแล้วครับสมัยนั้นก็บุญเพ็งหีบเหล็กครับประเภทไหว้ครูนี่จะต้องมีหวานแหครับบุญเพ็งหีบเหล็กบุญเพ็งสามใจพิเศษสุขวันนี้บุญเพ็งสรรพสิทธิประสงค์ว่ากันไปตามยุคตามสมัยตามสถานการณ์ครับตามสีเสื้อผู้สนับสนุนว่ากันเถอะครับน้ำเงินวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอบต.อัดไม่ว่าจะเป็นกัปตันมาวินนะทีมงานโซนอุบลโซนศรีสะเกษบอลลูนมาเชียในนามของสิทธิ์โต้สำโรงเดี๋ยวจะตั้งค่ายมวยใหม่นะครับสิทธิ์ดร.ตรินนะครับเราจะดูฟอร์มเพชรนินจาครับวันที่2นี่ไปเจอกับทางด้านสตาร์บอยเทคโนวิศวกรรมยโสธรนะครับที่วัดโพศีนาจารย์อำเภอนาเยียนะครับครับนี่วันนี้บุญเพ็งสรรพสิทธิ์ผู้สมรับเป็นผู้ให้คำตอบครับวันนี้ผ่านไม่ผ่านครับครับอ้าวมาดูครับท่านผู้ชมครับบ้านอาจารย์ก็2มีนานะครับท่านผู้ชมต้นเดือนมีนานี่พบกันเลยครับบ้านอาจารย์ก็ไปนาเยียนะครับข้ามสะพานเดิมแล้วก็เลี้ยวขวาครับผ่านบ้านนาประชุมแล้วก็จะเป็นบ้านนาจารย์นี่บอกเส้นทางพี่น้องที่อาจจะยังไม่เคยไปนะครับพอไปถึงอำเภอนาเยียก็ถึงแล้วครับบ้านนาจารย์สองมีนานาจารย์นาเยียสามมีนาฝึกสกรตะการเพื่อผลสี่มีนาสองโซนค่ะนนสะอาดสังเม็ดกันทะลักนะคะสี่มีนาเสียบูนโซนกันทะลักแล้วก็4มีนาโซนหัวตะพานค่ายมวยสิทธิ์ครูเพียรครูหน่อย4มีนาดูว่าการกลับมาของเพชรนินจาพีเคเสนชัยเพชรนินจาโบสำรองครับนี่ไปซ้อมอยู่ที่สจดุวันครับนี่น้องแชมป์นี่เป็นเทรนเนอร์นะครับหนึ่งครับผู้ซ้อมไม่ต้องห่วงครับเจ้านี้ครับครับผมนี่คืออัปเดตความเคลื่อนไหวของทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นบุญเพ็งหรือว่าเพชรนินจาช่วงนี้ก็มีโปรแกรมอยู่ตลอดเช่นกันขอบคุณพี่น้องแฟนหมัดแฟนมวยเซียนมวยเดินสายด้วยนะครับตามวันเวลาดังกล่าวช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นโซนอุบลโซนศรีสะเกษยะโสธรอำนาจเจริญงานเข้าเยอะมากๆบันไดเซียนก็ต้องรักษาสุขภาพกันละค่ะเชิญพี่น้องไปดูมวยครับเอาใกล้ๆนี้ก่อนครับ24กลางวันนะครับครับผมวัดป่ามงใหญ่ครับกุหลาบขาวสอบตวิชัยเนตรวงครับโปรโมเตอร์ครับวันนี้มาให้การสนับสนุนโปรโมเตอร์ผู้จัดด้วยวันที่24รเราเจอกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่3โมงเช้าเป็นต้นไปครับวัดบ้านป่ามงอยู่ใกล้ๆครับพี่น้องถนนวารินเดชอุดมนะครับ อยู่ติดถนนนะครับ4เลนเลยครับหลังจากนั้นครับกลางคืนไปที่บ้านคำปาหลายสว่างวีระวงครับจ้านั่นคือ24กุมภาพันธ์โซนอุบลนะคะครับ25กลางวันครับไปที่บ้านห้วยหมากนะครับห้วยไผ่ห้วยหมากโขงเชียงครับจ้ากลางคืนกลางคืนมาต่อที่บ้านบุงแมลงครับน้องจอยบุงแมลงสว่างวีระวงค่ะ25กุมภาครับเพราะฉะนั้นสว่างวีระวงใน2วันต่อกันเลยครับ24 25จ้าดูบนเวทีตามกันต่อกับยกที่2บนเพลงแดงเพชรนินจาน้ำเงิน 16,000 นะคะนั่นคือรางวัลพิเศษไปกลับของคู่นี้ครับแล้วก็ต้นเดือนมีนานะครับ2 3 4เลยครับ4มีโคกสะอาด
สังเม็กนะครับผมเองก็ได้รับเชิญไปบรรยายด้วยนะครับวันที่4นะครับที่โคกสะอาดสังเม็กนะครับน่าจะไปกับรุ่งภูธรนี่แหละครับวันที่4ครับโคกสะอาดสังเม็กกันทะลักเอาละครับตลาดหลักทรัพย์เปิดแล้วครับแปะตำเยเช่นหรือตันนะฮะโอ้โหนี่ครับบวกเลยครับเพชรนินจาหรือว่านินจาทอสุทธิพจน์เดิมนะครับทางด้านตุ้มเพลงกะแม่กะมันนี่เลยครับนี่เลยครับนี่ครับมาเฟืองวีรพลนะครับสมัยโน้นครับโอ้สอครับแม่ทางด้านเพชรนินจาเองเขาดีต้องยอมรับครับฝีมืออยู่แล้วครับพี่เลี้ยงลงกันสนิทแล้วครับไม่ต้องไปกอดเชือกนะครับพี่เลี้ยงเลี้ยงนักมวยจะเสียโอกาสเฉยๆครับเสียเวลาครับทำให้ขาดช่วงขาดการออกอาวุธครับนักมวยจะน็อกเขาอยู่ดีๆนี่เตือนพี่เลี้ยงนี่โอ้เสียโอกาสเลยนะครับเอาอยู่ยังเดี๋ยวครับตอนนี้คุณเพ็งจะกล่อมไปเจ้าเพชรนินจาลงไปนอนบนผืนผ้าใบได้ไหมตะคิวกินขาลูกเราเอาแล้วโอ้เอาลูกโอ้โหเตะไปโดนหน้าแข้งครับโอ้แล้วนี่จะเป็นตะคิวกินขาด้วยครับเอาแล้วตัวดินจ้าเดินแล้วเอาแล้วคุณเพ็งตอนนี้ต้องประคับประคองแล้วครับทำยังไงให้ผ่านยกนี้ไปก่อนครับคุณเพ็งดูว่าภาคนี้ก็แปะยังขยันขยันครับเอาเอาละครับเพชรดินจาเห็นแล้วครับเห็นช่างแล้วตอนนี้เอาขณะที่บุญเพ็งนิกาสวนด้วยหมัดครับพี่ทิพย์แกมีลูกหากินนะดูรุ่งดูทอนผู้ใหญ่นายเป็นยังไงผู้ใหญ่นายดูหมัดของบุญเพ็งครับตอนนี้ขาเอาไว้ยืนครับขาเอาไว้ยืนครับยืนก็ยืนแล้วตอนนี้พี่ทิพย์มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจนี่ต่อยลำตัวต่อยล่างเสียงด้วยศอกครับแหมน่ากลัวครับเพชรนินจาตอนนี้เอาละครับยกสองผ่านไปด้วยความระทึกต้องยอมรับหัวใจของคุณเพ็งครับแหมแกยังอุตส่าห์ลุกขึ้นมาสู้ครับนี่คือหัวใจของนักต่อสู้ทั้งคู่นะไม่ธรรมดานะติดตาม3 4 5แล้วก็ฝากข่าวนะครับมีรายการเปรียบมวยนะครับวันที่4มีนานะครับนี่ก็เปรียบมวยเพิ่มนะครับที่บ้านเขินนะครับน้ำเกลี้ยงนะครับไปชกในวันที่15เมษายนครับมวยมันบันสงกรานต์ครับคู่เอกรุ่งตะวันบินอุบลกับอำนวยเดชจอโชคอำนวยครับเพชรประกายมกสิทธิ์สันติชัยกับฟ้าสังหารอุบลลำปางก่อสร้างลมชอยสอศักดิ์สแบงนะครับเจอกับกันเพชรวาวุฒิพัทยานะครับอาวุธเล็กเกียรติชัชนันกับป้อมเพชรลูกเหล่าเขมรนะครับแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์พรหมวงแสงนะครับฝากข่าวมานะครับไกลไกลโซนไหนไปโซนนั้นกับพี่น้องช่วงนี้มีมวยทุกวันให้กำลังใจทุกๆโปรโมเตอร์นะคะสงกรานต์นี่นับมาจากตั้งวันที่9ที่10ยาวถึง15เลยล่ะจ้าบุญเดือน3บุญเดือน4รวดไปถึงสงกรานต์3เมษายนก็เจอกันที่วัดบ้านเบาะตำบลกุศลนะแกขาดูช่วงสงกรานต์นี่คิวเต็มเลยนะครับยาวเหยียดเลยครับ28กุมภาเสียเชษฐ์อยู่ตันพร้อมด้วยทีมงานก็บ้านนานนอนอุทุมพรพิสัยรายการมวยดีฝนกุ๊กเปิดใหญ่ติดตามอีกวันครับอีก7วันเจอกันครับรายการใหญ่ของช่างนกมาดูครับบนเวทีครับยก3ครับยก3ค่ะดูว่าทางด้านบุญเพ็งวันนี้ครับเสียไป2แต้มครับเอาคืนได้ไหมยก2ครับบนนับปัดอาจารย์สุภศักดิ์ศรีครับครับดูแลควบคุมการชกบนเวทีคู่นี้ดูแลทางด้านเพชรนินจาแก้หันไปชกเชิงรับคอยบังคอยสวนคอยแก้ยึดครับแข้งซ้ายหน้าของนินจาครับขวาอีกอามันมาบุกเพลินนะนี่ครับมัดเดือดประพันธ์ครับมัดจะมาเกิดผลลุกลาครับตัดของบุญเพ็งเอานับแปดคืนได้ไหมไม่ใช่งานง่ายนะครับวันนี้
โอ้ขณะที่เพชรดินจาทั้งเตะทั้งสวนหมวกแล้วก็สอกมาโอ้ยแบบนี้เห็นดีกันนะครับแบบนี้สอกกับหมัดประสบการณ์บนผืนผ้าใบคู่นี้พอๆกันแหละครับไอ้เจ้าบุญเพ็งนี่ก็มีโปรแกรมจะไปเตะกรุงเทพด้วยนะครับดูว่ายกสามพื้นทางครับแหมหลังจากที่โดนไปหนึ่งนับครับบุญเพ็งมันการันตีหุ่นสละบงครับอาเพ็งมาเพชรดินจาบุญแรกครับโอ้โหโดนครับโดนครับเอาละครับพี่บวกเหมือนกันนะครับเพชรดินจาบันดิ้งจริงๆเพชรดินจาครับแกมีไอ้บวกคอยสวนด้วยนะครับเพชรดินจาวันที่สองนี่ไปเจอกับไปเจอกับสตาร์บอยครับโอ้มันนะโดนเหมือนกันว่าขึ้นมาอุตสาหกรรมยโสธรโอ้ขยับครับนี่ต่อยขวาดูมันหนักๆของบุญเพ็งวันนี้จะต่อยเลยครับกระแทกสายไปทีนึงดูครับจะหาจุดเปลี่ยนเจอหรือเปล่าครับไอ้เจ้าบุญเพ็งโอ้มันมาแล้วบุญเพ็งครับแหมน้ำเงินนักชกพลุกอ่อนนะแหมวัย19ปีเนี่ยได้ลูกหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับดูว่าจะหาจุดเปลี่ยนเจอหรือเปล่านะครับบุญเพ็งวันนี้กระแทกสายไปก่อนแล้วต้อนรับตัวโอ้ดักด้วยศอกครับพิมจ้าครับอย่าปล่อยพื้นครับคนนั้นบุญเพ็งคนหนึ่งเดินคนหนึ่งตั้งรับคอยบังคอยสวนคอยดักเอาละครับมีเข่ายาวโยนออกมาบุญเพ็งครับลูกท้อไปไว้ให้ลิงถือครับอยู่ข้างตลับยาหม่องครับลูกท้อแก้ขาต้องต่อยแก้ขากว่าจะเข้าถึงต้องฝ่าบนเพชรดินจาครับตอนนี้บุญเพ็งโอ้สามยกผ่านไปพี่น้องครับแฟนมวยเซียนมวยทุกสายตานี่จดจ้องละคู่นี้และ4กับ5ต้องติดตามละค่ะคู่ต่อไปเฉินหลงภูผาลงตัวกันที่ขึ้นมารอมาเตรียมนะครับสำหรับคู่ต่อไปเราจะย้อนกลับไปที่คู่มวยเล็กๆที่ตกค้างไว้ช่วงหัวค่ำนะคะนะครับฝากรายการวันที่28กุมภาพันธ์นะครับศึกคุ้มคุ้มข้อใหญ่นะครับการกุศลเจอกันเวทีมวยชั่วคราวบ้านนานนท์นะครับตำบลหนองไห่อุดมพรนะครับช่างนุ่มศรีสะเกษร่วมกับคณะกรรมการวัดบ้านนานนท์นะครับไปชมนิคมช่างนุ่นศรีสะเกษเจอกับเพชรกลางนาสิทธิใหญ่นิรันดร์พีรพัฒน์มวยเด็ด7.9กับทายาทอประเสริฐมังกรทองวดีเกษตรกับปราบปรามเล็กปออัมพลนครอุบลยันยุก4คู่นะครับไม่ว่าจะเป็นลุงรัตน์ทุกพันเปอร์เซ็นต์เจอกับฉลามขาววาศักดิ์มนตรีแล้วก็ศักดิ์มงคลเสอดจอมพระกับยอดพยัคฆ์วอคู่สร้างธนเดชกิตกรกับทองกับชัยอลางเสียตะตรงยางไก่แจ้ศรีนครลำดวนยันยุกกับดงรักสิทธิ์ต่อพันเพชรบ้านโคกวังบัวทองหรือว่าสทบกันทั้งอารมณ์เจอกับเพชรมงคลสเพชรโชคชัยแคนชัยพันดักรัตนบุรีกับรัตชัยสแสงพันวันนี้เต็ม10นะครับเดี๋ยวมาชมละ28กุมภาพันธ์นะคะศึกบุญคุ้มเข้าใหญ่การกุศลช่างนนท์อุดมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดนานนท์อุดมพรนะคะยกที่สี่ยกสำคัญครับยกสำคัญครับพี่น้องคุณเพ็งสุภสิทธิ์ทิพย์ประสงค์นี่แดงเพชรนินจาโบ้สำโรงน้ำเงินวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอบต.ออสกับตันมาวินเป็นตัวแทนของโบ้สำโรงและไอการสนับสนุนที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายสจรุวันนะคะของน้องแชมป์สจรุวันเอาละครับภาระอันหนักหน่วงก็ตกอยู่ที่บุญเพ็งแล้วครับตอนนี้16,000ไปกลับดูว่าอีก2ยกนี้บุญเพ็งจะทำยังไงครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันครับดูว่าเพชรนี่ครับมีหมัดคอยบวกครับบุญเพ็งมวยหมัดหนักจะกลายเป็นมวยหนักหมัดหรือเปล่าครับวันนี้ดูการขยับกระแทกซ้ายกำลังหาจุดโฟกัสอยู่นะครับไอ้เจ้าบุญเพ็งเราจะหาเจอหรือเปล่าครับเพราะว่าไอ้เจ้าเพชรนินจาแกก็แหมไม่ยอมเป็นเป้านิ่งไว้กันเถอะยกที่4นะคะสุรศักดิ์สิงห์พรามบนเวทีไปไ
ไม่มีอะไรแน่นอนเราต้องดูต้องติดตามนะครับได้แล้วครับคุณเพชรเดี๋ยวเพื่อนถอยหลังหกล้มรายนี้ก็น่าจะน่าอะไรนะครับเจ็บแผลไปรั่วแล้วพี่ทิพย์ตอนนี้ต้องเหนื่อยต้องไม่แน่นะต้องจะเอานับคืนต่อยบนต่อยล่างสลับไปแล้วครับตอนนี้นี่ครับเล่นลำตัวด้วยครับคุณเพชรวันนี้เพชรดึงจ่ายมานิ่งจริงๆครับดักตัวแข้งขวามาสั่งแข้งเอาละครับขณะที่บุกเพ่งครับยังไม่ย่อท้อครับพยายามกระแทกด้วยซ้ายครับแต่ทุกท่านก็กระแทกคืนครับบุกเพ่งเอาไว้ยืนครับตอนนี้นี่ครับจุดนี้มาเหมือนกันครับบุกเพ่งเอาละครับห้ามยุบห้ามช็อตก็แล้วกันนะครับเพชรดินจ้าแล้วก็ถ้าลุกไปยุบเมื่อไรเป็นเรื่องนะครับดูซ้ายครับเขาบอกว่าเดินต้องทำให้ดีหนีต้องทำให้ได้นะครับมวยหนีอย่างเดียวไม่ได้ครับหนีต้องออกอาวุธด้วยครับเอาละครับเอาละครับโอ้โหเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วคุณเพชรเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วเอาละครับโอ้ว่าแล้วคุณเพชรเอาคุณเพชรมาตรงจุดคุณเพชรมาแล้วคุณเพชรนี่นะครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรแน่นอนอีกแล้วอีกแล้วนี่ว่าแล้วครับแกหาจุดเปลี่ยนจนได้ครับคุณเพ็งสุรศักดิ์ศรีครามครับชูมือโอ้ขนาดโอ้โหขาขวาแกไปแล้วนะครับนี่หัวจิตหัวใจของต่อสู้ชื่นชมทั้งคู่ชื่นชมทั้งคู่นะครับวันนี้ทำดีที่สุดเรียบร้อยครับยายช้อยเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าครับยังไม่มีอะไรแน่นอนบอกแล้วสี่ครับว่าโอ้นี่ครับไม่จบ